เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการล่ะพี่น้องจ๋าสายลมต้นผู้ดังตามเลยบ้านผู้ใดเริ่มหนาวแล้วแน่บ้านอีหลาเทิงลมเทิงหนาวพี่น้องจ๋าที่นี่อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมบ่เว้าหลายยายห่างเศร้านี่พาพี่พาน้องมาเบิ่งบักทั่วภูมิฝักยาวแบบไร่ข้างที่ลาได้ปลูกไว้วันที่3ธันวาคม2566พี่น้องจ๋าถ้าผู้ใดติดตามมาแต่เริ่มต้นจะฮู้ดีจะเห็นเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกเลยพี่น้องจ๋าเพราะว่าอีหลาได้ลงคลิปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งปลูกแค่ทั่วฝักยาวแบบไร่ข้างมันบ่นำใจพี่น้องจ๋าเติมลงไปด้วยดอกท่านตะวันแฟนซีตรงกลางท่านไปแล้ว19มือก็คือจังพี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้ามื้อนี้มีแผนว่าจะเริ่มใส่ปุ๋ยคอกแล้วพี่น้องจ๋าสําหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งใหม่อาจจะบ่ทันเคยเห็นทั่วภูมิฝักยาวแบบไร่ข้างนี่เป็นลักษณะของต้นทั่วภูมิฝักยาวแบบไร่ข้างพี่น้องจ๋าเก็บกินมาจนว่าสิเบิดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มว่ายแล้วจ้าคือว่าล่ะถ้าผู้ใดติดตามมาแต่เริ่มต้นจะเห็นนี่เป็นลักษณะของหน่วยเพิ่นพี่น้องจ๋าหน่วยของทั่วภูมิฝักยาวแบบไร่ข้างพันสีขาพี่น้องหลายคนเพิ่นสงสัยว่ามันแข็งบ่ฝักของทั่วภูมิฝักยาวบ่แข็งได้พี่น้องจ๋ากรอบหวานนิดๆตำกินก็แซ่บกินสดก็แซ่บเพราะว่ามันบ่หมิ่นเขียวถ้าแม่นผู้ใดอยากได้น้อยอยากได้แนวไปปลูกได้เมล็ดพันธุ์สามารถกดสั่งซื้อได้ในกระตาเด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งติละหน่วยมันเป็นตะออนซ้อนคือหยังนี่พี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องบ่อยากพลาดคลิปการปลูกทั่ววิธีการดูแลรักษาทั่วภูมิฝักยาวหรือรวมไปถึงการปลูกผักปลูกหญ้าในหัวในสวนของอีหลาก็อย่าลืมกดใจกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เด้อจ้าอีหลาจะคอยอัปเดตหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์การปลูกผักของอีหลาให้พี่น้องได้ชม